สบายดีน้องนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนี่นะเนาะมื้อนี้สกูจะพาพวกหลานมาสิโตเฮียนวิชาลูกอมตัวให้พวกหลานเตรียมจะเพิ่มวิชาลูกอมตัววิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเนาะขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าเอ้ยเห็นกันแล้วบ่เข้ามาเข้าสู่บทเรียนของเราเลยเนาะเนาะดูในหน้าที่49เนี่ยแต่ก่อนจะไปเบิ่งหน้าที่49มื้อนี้วันหยังพวกหลานมื้อนี้แม่นวันศุกร์วันที่10เดือนธันวาหรือว่าเดือน12ปี2021เนาะวิชาโลกอ้อมตัวบทที่12การเติบใหญ่ของสัตว์เนาะอ้าวพวกหลานยังจื้อบ่กับบทเรียนเก่าของเฮาบทเรียนเก่าของเฮานั้นเฮาเรียนเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของสัตว์เนาะพวกหลานเนาะลักษณะภายนอกของสัตว์ก็มีอย่างแน่มีหูมีตามีดักมีปากมีคอสัตว์แต่ละชนิดก็ล้วนแล้วแต่จะแตกต่างกันไปทางด้านรูปร่างลักษณะเนาะบ่มีเรื่องของหยังของเพศเนาะสิว่าตัวผู้เป็นแบบใดตัวแม่เด้เป็นแบบใดเนาะมีลักษณะที่แตกต่างกันทางด้านนั้นแน่เนาะมาต่อกันในบทที่12ของเฮาการเติบใหญ่ของสัตว์นี่เบิ่งสัตว์แต่ละชนิดนี้ก่อนจะมาเป็นตัวใหญ่ได้มันต้องผ่านตัวน้อยๆนี่มาก่อนก็จะมาเป็นตัวใหญ่นี่เนาะเนาะสัตว์แต่ละชนิดต้องการหยังเพื่อการเจริญเติบใหญ่ของต้องการอย่างแน่เอาไปเข้าสู่บทเรียนของเฮาเลยอยู่ในข้อที่1มาเรียนรู้การเติบใหญ่ของสัตว์นํากันพวกเราเฮามาเรียนรู้การเติบใหญ่ของสัตว์เนาะสัตว์ต้องการอย่างแน่เพื่อกันสัตว์ต้องการอย่างแน่เนาะเพื่อกันไงสัตว์ต้องการอากาศน้ําอาหารและที่อยู่ที่ปลอดภัยเนาะนั่นแหละเพื่อที่มันจะสามารถเติบใหญ่ได้มันต้องการอาหารแน่อากาศแน่น้ําและที่อยู่เนาะสิ่งที่สําคัญเนาะพวกหลานเนาะแล้วก็อาหารของสัตว์เนาะเห็นบ่พวกหลานเนาะควายจะกินหยังควายก็ต้องกินหญ้ากินหยังเอกินหญ้าเป็นอาหารแม่นบ่นี่แหละเนาะพวกหลานก่อนมันจะเติบใหญ่ขึ้นมาได้มันก็ต้องการสิ่งที่สมบูรณ์นั่นแหละเนาะถ้าหากว่าขาดอากาศมาควายค่ะก็สามารถที่จะเติบใหญ่หรือว่ามีชีวิตได้สะดวกเนาะถ้าอาหารบ่เพียงพอมันก็จะบ่ใหญ่มันก็จะบ่เติบใหญ่ได้และที่พักพ้าอาศัยบ่ปลอดภัยมันก็บ่เติบใหญ่เต็มตัวของมันอีกเนาะนี่แหละเห็นบ่ว่าแต่ละอย่างที่สมบูรณ์มาบ่ว่าจะเป็นอากาศน้ําอาหารและที่อยู่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สําคัญของสัตว์เพื่อการเจริญเติบใหญ่เนาะล่ะเนาะเฮาไปเบิ่งในหน้าต่อไปของเฮาอยู่หน้าที่50เนาะอยู่ในหน้าที่50ข้อที่2อาหารและที่อยู่อาศัยปลอดภัยเพื่อการในของสัตว์เนาะกันเนาะอยู่ในหัวข้ออาหารที่อยู่อาศัยปลอดภัยเพื่อการเติบใหญ่ของสัตว์นั้นเฮามาเบิ่งกันเนาะสัตว์ลุ่มนี้กินหยังเป็นอาหารและอาศัยอยู่ไสแดขอพวกหลานสัตว์เนาะสัตว์แต่ละชนิดล้วนแล้วแต่กินอาหารที่แตกต่างกันที่อยู่อาศัยก็แตกต่างกันก็เช่นสัตว์บางชนิดอาจจะกินหยังอาจจะกินซีนสัตว์บางชนิดกินพืชสัตว์บางชนิดกินทั้งพืชและก็ซีนเนาะและก็ที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันเนาะสัตว์บางชนิดอาจจะอยู่ในป่าในหลุมสัตว์บางชนิดก็อยู่น้ำบ้านน้ำเฮือนของคนเฮาเนาะสินว่าแมวนี่เนาะพวกหลานเนาะนี่รูปภาพที่1รูปภาพแมวเนาะแมวนั้นมันอยู่ไสแมวก็มีทั้งแมวป่านี่แล้วก็แมวที่อยู่น้ำบ้านเฮือนประชาชนก็มีเนาะแมวกินหยังเป็นอาหารแมวก็กินซีนเนาะกินทั้งซีนกินทั้งข้าวเนาะคนเกลือข้าวมันก็กินเกลือซีนเอาปลามาให้มันก็กินเนาะแสดงว่าแมวนี้กินได้ทั้งพืชและก็ซีนแม่นบ่
และต่อไปรูปภาพที่สองรูปภาพแม่น้ำเนาะรูปภาพแม่น้ำแม่น้ำลำเสนี่แหละเนาะเป็นสิ่งที่โลเลี้ยงระหว่างชีวิตของทั้งคนและสัตว์เป็นบุคคลเนาะสัตว์ก็ต้องการน้ำเพื่อไปโลเลี้ยงห่างกันเนาะจะสำคัญเนาะต่อไปรูปภาพที่สามรูปภาพกุ้งเนาะพวกหลานกุ้งเด๋กุ้งก็กินหยังกินเศษสิ่งที่น้อยๆอยู่ในแม่น้ำเนาะเช่นอาจจะเป็นไข่บอหรือว่าจะเป็นหนอนน้ำน้อยๆมันก็จะได้เหม็นบอพวกหลานเนาะนั่นเป็นอาหารของกุ้งและที่อยู่อาศัยของมันก็ต้องเป็นอยู่ในน้ำเนาะถ้าหากว่ามีสิ่งมารบกวนสัตว์ใหญ่หลายเนาะกุ้งนั้นก็จะบ่สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าหากว่าสัตว์ใหญ่กินมันก็จะว่าเติบใหญ่เป็นบ่พวกหลานนี่เนาะเกิดการเจริญเติบใหญ่ต่อไปเนาะต่อไปรูปภาพที่สี่รูปภาพหวยหวยเด๋หวยกินอย่างเป็นอาหารพวกหลานหวยก็แม่นกินหญ้าเป็นอาหารเนาะหวยกินหญ้าเป็นอาหารหวยเป็นสัตว์ที่กินพืชนั่นเองเนาะหวยกินหญ้าเป็นอาหารหวยก็อาศัยดูน้ำแง่อาจจะมีทั้งควายป่าและควายบ้านก็มีเนาะพวกหลานเนาะเช่นว่าควายบ้านเพิ่นก็สร้างหยังก็สร้างคอกเพื่อบังแดดให้มันบังฝนให้มันอยู่เพิ่นก็เฮ็ดหยังเฮ็ดแนวมุ้งเนาะเพื่อยามฝนตกมันก็ต้องมีบ่อลี่บ่อซ่นนั่นแหละเนาะเนาะต่อไปไก่เนาะไก่เด้พวกหลานไก่กินหยังเป็นอาหารไก่นี้ก็กินได้ทั้งพืชและก็ซีนเช่นเดียวกันซีนแนวใดซอกคูซีนก็แม่นเช่นว่าสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันเนาะสัตว์น้อยๆก็จะเป็นซีนเป็นบ่อเช่นตั๊กแตนเนาะบ้งบ่อสิกระเดื่อนบ่อนั่นล่ะเนาะแล้วถ้ามันกินทั้งพืชน้ำเช่นในสลีนี่เนาะในสลีหรือว่าเม็ดข้าวเปลือกน้อยๆที่เขาเอามาเกลือมันสามารถกินได้เนาะนั่นไก่กินได้ทั้งพืชและซีนเนาะที่อยู่อาศัยของมันเมนมันก็ต้องอยู่คอกโลกน้ำที่คนเฮาสร้างขึ้นเพื่อบังแดดบังฝนให้มันได้อยู่เพื่อการเจริญเติบใหญ่มันเนาะต่อไปหญ้าและหญ้านี้หญ้าก็เช่นเดียวกันเนาะหญ้าถ้าหากว่ามีสิ่งที่มาทำร้ายมันจะไม่สามารถเติบใหญ่ได้เป็นบ่อและหญ้านี้ก็เป็นอาหารของสัตว์เนาะถ้าหากว่าเฮาบ่ใส่ฝุ่นหดน้ำมันก็จะไม่สามารถเติบใหญ่และที่จะมาเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆได้สิงัวควายอย่างประมาณนี้เป็นบ่อพวกหลานเนาะรูปภาพที่หกเป็นรูปภาพหญ้านั่นเองเนาะไปรูปภาพที่เจ็ดรูปภาพที่เจ็ดเป็นรูปภาพปลาของพวกหลานเนาะมาจะไปเข้าสู่คลิปต่อไป